และพัฒนาสังคมจัดพิธีเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสมาคมครบรอบ1ปีให้เกียรติเข้าร่วมมีท่านสอนไซสิมดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีอดีตการนำพรรครัฐเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมและผู้ให้การสนับสนุนท่านนางสมสนิทแก้วดวงดีประธานสมาคม67ช่วยเหลือกันและพัฒนาสังคมกล่าวว่าสมาคม67แม่นองค์การจัดตั้งสังคมหนึ่งขึ้นกับกระทรวงภายในมีบทบาทการเต้าโฮมความสามัคคีระหว่างอดีตพนักงานครูและนักเรียนโรงเรียนน้องน้อย67หนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจุดใจกลางในการประสานงานระหว่างกระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางภายในและต่างประเทศเป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกสมาคม67โดยเฉพาะเวียกงานสวัสดิการสังคมแม่นหน้าที่หลักของสมาคมในการช่วยเหลือกันในยามเจ็บเป็นเสียชีวิตและพบความยุ่งยากอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ก็บิแบงน้ำใจช่วยเหลือสังคมผ่านมาได้มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนของเมืองอนุวงศ์เมืองหลองแจ้งแขวงเซซบูรณ์และห้างโรงเรียนอยู่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันรวมมูลค่า237ล้านกุกีบนอกจากนี้สมาคม67ยังได้ผัวพันหัวมือกับเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างสนิทแน่นในการไปมาหาสู่พบปะแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละปีทางสมาคมได้หับทุนการศึกษาจากเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีให้ลูกหลานอดีตพนักงานและนักเรียนโรงเรียน67ได้ไปศึกษาหำเรียนต่อที่แขวงกวงซีปีละ5ทุนสมาคม67ช่วยเหลือกันและพัฒนาสังคมมีอดีตพนักงานครูและนักเรียนโรงเรียนน้องน้อย67ที่ได้ไปเรียนอยู่นครหนานหนิงแขวงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับแต่ปี1967หา1976มีจำนวนทั้งหมด1074คนปัจจุบันมีสมาชิกใหม่รุ่นสืบทอด80คนสำหรับแผนการในตอนหน้าทางสมาคมจะขยายสมาชิกให้กว้างขวางสืบต่อช่วยเหลือเบิ่งแย้งสมาชิกสมาคมอย่างใกล้ชิดและสืบต่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะบรรดาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลซอกลีกขาดเคลื่อนอุปกรณ์การเรียนและครอบครัวที่ทุกข์ยากผู้ถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติและอื่นๆในตอนท้ายพิธีได้มีพิธีมอบใบย่องยอจากรัฐบาลให้แก่คณะบริหารงานของสมาคมพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุน